มะปรางอลิสาเผยฟางเส้นสุดท้ายตัดสินใจเลิกโอบนิธิยันไร้มือที่3ปัดคุยนักเตะบุรีรัมย์เผยตอนนี้เปิดใจแล้วแต่ยังไม่คบใครหลังจากนักแสดงสาวมะปรางอลิสาออกมายอมรับผ่านรายการทางช่อง YouTube ของ iBank Diary ว่าได้เลิกกับนักแสดงหนุ่มโอบนิธิแล้วหลังถูกจับตาเป็นคู่รักเสียงดีเลิกเงียบมาพักใหญ่ล่าสุดมะปรางเดินทางมาร่วมชมรอบปฐมทัศน์ละครเวทีพิศวาส The Musical ที่เมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์และได้เปิดใจอีกครั้งความสัมพันธ์กับโอบตอนนี้ก็อย่างที่ทุกคนเห็นเลยค่ะตอนนี้เป็นเพื่อนกันค่ะไม่ได้เป็นแฟนกันแล้วค่ะเราไม่สามารถปรับกันได้แล้วใช่ค่ะเพราะอย่างที่เคยให้สัมภาษณ์ทุกๆครั้งว่ามีปัญหากันเรื่อยๆอยู่แล้วแค่ตอนนี้เราไม่ได้แก้ปัญหาแล้วค่ะใช้เวลาตัดสินใจนานไหมใช้ระยะเวลาประมาณหนึ่งอยู่ค่ะเพราะเราคุยกันมาหลายครั้งอยู่ฟางเส้นสุดท้ายคืออะไรเราทั้งสองคนตัดสินใจกันดีแล้วค่ะแล้วคุยกันด้วยความที่เรามีสติกันทั้งคู่ค่ะไลฟ์สไตล์เราดูไม่เหมือนกันตั้งแต่ต้นตอนแรกๆปรางว่าไม่ว่าจะเป็นใครไลฟ์สไตล์มันก็ไม่ได้เหมือนกันอยู่แล้วแต่เราก็พยายามมาเจอกันตรงกลางทำในสิ่งที่เขาชอบเขาก็ทำในสิ่งที่เราชอบปรางว่ามันผ่านในจุดที่ทั้งสองคนแฮปปี้กันมามากแล้วเหมือนตอนนี้มันอาจจะเป็นในจุดที่มันไม่สามารถไปต่อได้ปรับตัวกันแล้วแต่ไม่เป็นตัวของตัวเองใช่ไหมเป็นนะคะทุกอย่างที่เราไปทำเราก็พยายามเป็นตัวของตัวเองทุกอย่างเลยไม่ว่าจะอยู่ในพื้นที่ของเขาหรือว่าเขามาอยู่ในพื้นที่ของเราคือทั้งสองคนเรามีความสุขกันทั้งคู่ณตอนนั้นค่ะเหตุการณ์ไหนที่ทำให้เรารู้สึกว่าควรจะพอน่าจะเป็นการคุยกันมาเรื่อยๆจนรู้สึกว่ามันอาจจะปรับกันไม่ไหวแล้วค่ะใช้เวลานานไหมในการปรับตัวกันก็นานนะคะทุกครั้งที่เราทะเลาะกันเราจะปรับตัวกันทุกรอบทั้งคู่แค่ตอนนี้อาจจะไม่สามารถปรับได้แล้วหลายคนตกใจเพราะความสัมพันธ์ที่ผ่านมาก็ดูราบรื่นดีหนูก็ตกใจค่ะยิ้มมีเรื่องมือที่สามมาเกี่ยวข้องไหมการที่เราเลิกกันเราตกลงกันสองคนเท่านั้นค่ะตอนเราคุยกันวันที่เลิกกันไม่ได้มีเรื่องคนอื่นเลยค่ะอย่างตัวเรามีข่าวว่าไปขับรถแล้วเจอนักฟุตบอลบุรีรัมย์ใช่ก็คิดอยู่แล้วว่าต้องมีประเด็นนี้เพราะมันสามารถโยงได้ไม่ได้ผิดอะไรไม่ว่ามันจะเป็นกิจกรรมอะไรแล้วปรางเลิกกับใครทุกคนก็จะโยงว่าเราต้องมีอะไรบางอย่างเกี่ยวกับกิจกรรมนั้นแน่นอนอยู่แล้วนักฟุตบอลบุรีรัมย์ไม่ใช่ใช่ไหมหัวเราะนักเตะบุรีรัมย์ไม่ใช่ค่ะต้องบอกก่อนว่ามีคนถามเยอะมากคือปรางไปที่สนามแล้วมีพี่นักแข่งมาถ่ายรูปกับปรางเยอะมากเพราะเขาเห็นข่าวแล้วเขาก็เอาไปโพสต์กันสนุกสนานแต่จริงๆไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษทุกคนเป็นเพื่อนพี่น้องกันค่ะตอนนี้สภาพจิตใจเรามูฟออนหรือยังสภาพจิตใจมันก็ดีบ้างไม่ดีบ้างแล้วแต่วันค่ะไม่มีเขาแล้วรู้สึกยังไงก็ต้องเคว้งเป็นธรรมดาพอมีข่าวว่าเลิกกันโอบค่อนข้างจะเศร้าใน IG เขาใช่ไหมอันนี้ปรางไม่ได้ถามแต่ว่าก่อนหน้านี้ปรางถามเขาว่าที่โพสต์แบบนี้ไม่กลัวคนเข้าใจผิดเหรอเขาก็ตอบปรางมาว่ามันเป็นแค่เพลงกับคำคมไม่มีอะไรหรอกเขาบอกหนูแบบนี้ก็ตามนั้นแต่ล่าสุดเราก็ลงรูปร่วมเฟรมกันอันนั้นเป็นงานค่ะเป็นโปรเจกต์ที่เราทำร่วมกันค่ะเรายังทำงานด้วยกันได้อยู่ยังเป็นเพื่อนกันได้อยู่เพิ่งเจอกันอาทิตย์ที่แล้วเองค่ะคุยกันปกติหนูยังเปิดรูปรถให้เขาดูอยู่เลยแต่คู่เราสิ่งที่ขาดไม่ได้คือหมอดูเราได้มีการเช็คไหมก็เช็คบ้างค่ะหัวเราะแต่ตอนนี้หนูรู้สึกว่าหมอดูก็อาจจะไม่ใช่คำตอบสุดท้ายของความสัมพันธ์นี้จริงๆแล้วเป็นเรานี่แหละที่ต้องให้คำตอบก่อนหน้านี้มีปรึกษาไหมก็ปรึกษาแต่ไม่ได้ปรึกษาหนักขนาดนั้นค่ะหลักๆที่ดูช่วงนี้จะเป็นเรื่องรถแข็งมากกว่าเรื่องเลขเรื่องสีเรื่องความสัมพันธ์ปรางคิดว่าเราควรจะตัดสินใจเองมากกว่าค่ะตอนนี้พร้อมเปิดใจไหมเปิดใจได้ค่ะตอนนี้เปิดใจแล้วแต่ทุกคนที่เข้ามาตอนนี้ก็ยังเป็นเพื่อนกันอยู่ดียังไม่ได้คบใครเป็นแฟนทั้งนั้นค่ะมีเข้ามาบ้างเป็นปกติแต่เราไม่ได้ตกลงที่จะคบกับใครหรือว่าเลือกใครทั้งนั้นเลยค่ะตอนนี้มันยังวุ่นวายมากหัวเราะเราได้คุยกับโอบไหมว่าช่วงนี้เขาเป็นยังไงบ้างปกติหนูจะถามผ่านคนอื่นไม่ค่อยได้คุยแต่ถ้าเจอกันก็จะถามเป็นไงบ้างเขาก็จะแบบเดี๋ยวไปเมืองนอกเดี๋ยวไปทำงานก็ถามถึงหมาว่าหมาเป็นยังไงบ้างก็ไม่มีอะไรเพราะตอนนี้หมาอยู่กับหนูค่ะ